โตมิชิรีซอล105 by Dusty Hill Room นะครับก็วันนี้เราจะมาดูเรื่องการทำ Qualifier ครับหรือคือการเลือก Select สีแบบเฉพาะเจาะจงนั่นเองเราก็จะใช้ Color View แล้วก็ตัว Qualifier ตรงนี้นะครับแล้วก็ Vector Scope อย่างใน Photoshop ใช่ไหมครับเราจะมีการ Select Area อยู่เราก็จะ Select Area ขึ้นมาแล้วก็เราจะทำงานแค่ใน Area นั้นสิ่งที่เราทำ adjust ทั้งหมดมันก็จะอยู่แค่ใน area นั้นใช่ไหมครับทีเนี้ยในตัว DaVinci Resolve ก็มีเหมือนกันแต่ DaVinci Resolve เนี่ยเป็นการ select โดยที่เราใช้สีครับผมเป็นตัวตั้งทีนี้สิ่งที่ผมจะทำคือผมจะ create node serial ขึ้นมาอันนึงแล้วผมก็จะทำเป็น parallel node เพราะว่าผมต้องการทำ skin tone ที่ตรงนี้แล้วผมไม่ต้องการให้สิ่งที่ผมจะทำบน node ที่2เนี่ยข้างบนเนี่ยมันมามิกสีกันโหนดสกินโทนผมนั่นเองผมจะตั้งชื่อว่าสกินโทนนะสกินโทนตึ้งทีนี้สิ่งที่ผมจะทำคือผมจะเอาควอลิฟายเออร์เนี่ยครับตรงนี้ไปคลิกที่สีผิวครับผมทีนี้ไปที่ข้างบนครับมันจะมีปุ่มแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่มันคือปุ่มไฮไลท์ครับผมชอบเรียกแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนเสกเวทมนต์ก็ช็อตคัทจะเป็น Shift H นะครับผมกดปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเราทำอะไรกับโหนดนี้ไปบ้างนี่เช่นตอนนี้เราทำ Qualifier เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เรา Select เอาเมื่อกี้ดีแล้วทีนี้สิ่งที่ผม Select มานี่ใช่ไหมครับมันยัง Select ไม่หมดผมก็จะไปกดที่ตัวนี้ครับผม Selection Length บวกตัวนี้กดเพิ่มเข้าไปครับมันก็จะ Select เพิ่มขึ้นในส่วนที่เราไม่ได้ Select ไว้เห็นไหมเริ่มดูดีขึ้นแล้วเริ่มไอ้นี้ขึ้นแล้วเห็นไหมและทีนี้เราก็สามารถใช้ Hue Saturation แล้วก็ Luminance ในการปรับได้ด้วยครับก็คือเฉดของสีความสดของสีแล้วก็ความสว่างของสีนั่นเองครับผมนอกจากนั้นอีกตัวที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงกันก็คือนี่ครับ Clear Back กับ Clear White ครับผม Clear White กับ Clear Back คืออะไรมาดูที่ตรงนี้ก่อนไอ้จุดๆที่เราไม่ได้ Selection เนี่ยครับพิกเซลที่เราไม่ได้ Select เนี่ยเราจะเรียกว่า Clear White เมื่อเราดึง Clear White ขึ้นมันก็จะถูก Select เห็นไหมครับดูดีใช่ไหมดูครบแล้วทีเนี้ยพอเอาขึ้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็ยังอยู่ใช่ไหมตรงจุดๆดำเนี่ยเราเรียกว่าเคลียร์เราเรียกว่าแบล็กสิ่งที่เราจะทำคือยกเคลียร์แบ็กขึ้นครับเราเห็นไหมพอยกเคลียร์แบ็กขึ้นหายเลยหายไกลด้วยผมจะไม่ยกขึ้นมากนะครับจะยกแค่แบบเนี่ยแค่15-20นี่ผมก็ถือว่าผมพอใจแล้วนะถือว่าผมพอใจมากๆแล้ว15-20-19เนี่ยผม20แล้วกันนะสามารถดับเบิลคลิกแล้วก็พิมพ์เลขลงไปได้เลยนะครับผมพอใจที่20แล้วและนี่นะครับก็จะเป็นการทำควอลิฟายเออร์นะครับผมแต่นี่เป็นการทำควอลิฟายเออร์อย่างเดียวนะครับเราสามารถใช้ตัววินโดว์ตรงนี้และตัวแท็กกิ้งในการ working together ครับทำงานร่วมกันได้ด้วยซึ่งอยู่ในเทปต่อไปครับผมก็ถ้าใครมีคำถามสามารถถามมาได้ที่เพจ Dusty Hill Room เลยนะครับผมหรือว่าคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยครับผมเจอกันเทปหน้าครับผมสวัสดีครับ